จัดเต็มให้เป็นรายแรกแซนแจ้งความกลับหนิงปณิตาข้อหาแจ้งเท็จจ่อเอาผิดอีก4รายแซนวิสาพัฒน์ควงทนายแจ้งความกลับหนิงปณิตาข้อหาแจ้งความเท็จประเดิมเป็นรายแรกแล้วลั่นเตรียมจ่อดำเนินคดีบุคคลอื่นอีก 2-4 รายระบุไม่อยากรีบคดีดังกล่าวมีอายุความถึง10ปีขอรอเวลาที่เหมาะสมวันที่20สิงหาคม2565เวลา 15:48 Daily News Online รายงานว่าเมื่อเวลา 15:00 นวันที่20สิงหาคมที่สน.ปทุมวันแสนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์พร้อมด้วยนายพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์ทนายความเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกอังกูลจรัสเมธาวิทย์รองสารวัตรสอบสวนสน.ปทุมวันเพิ่มเติมกรณีที่ถูกนายจรินทร์ธรรมวัฒนะหรือจินสามีหนิงปณิตานักแสดงชื่อดังเคยแจ้งความไว้และมาเพื่อแจ้งความกลับหนิงปณิตาธรรมวัฒนะฐานหมิ่นประมาทและข้อหาแจ้งความเท็จนายพรศักดิ์เปิดเผยว่าในวันนี้มาแจ้งความเรื่องที่หนิงหมิ่นประมาทจึงมาแจ้งความกลับนอกจากนี้ยังมีบุคคลอื่นที่คาดว่าจะแจ้งความเพิ่มอีกประมาณ 2-4 คนในข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จโดย 2-4 คนดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เคยแจ้งความไปก่อนหน้านี้แต่เป็นคนละกลุ่มกับดารานักแสดงขณะที่แซนกล่าวว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อให้มาพิมพ์ลายนิ้วมือจึงมาพิมพ์ลายนิ้วมือและแจ้งความกลับเรื่องหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จซึ่งการไกล่เกลี่ยนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจต้องขอเวลาคิดก่อนโดยขณะนี้มีคดีที่แตกออกมาอีกรวมทั้งหมดประมาณ3คดีโดยหลักแล้วจะเป็นเรื่องคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและแจ้งความเท็จคดีนี้ส่วนจะแจ้งความใครอีกหรือไม่นั้นคดีดังกล่าวมีอายุความถึง10ปีตนไม่อยากรีบอยากรอเวลาที่เหมาะสมเพราะยังมีคนที่ชอบกล่าวหาตนไม่เลิกและต้องตรวจสอบดูว่าเป็นการผิดกฎหมายข้อใดบ้างทั้งนี้เริ่มต้นจากการนำรูปของตนไปแขวนให้คนอื่นด่าทอส่วนจะมีเรื่องบาดหมางอะไรก่อนหน้านี้ตนก็ไม่ทราบควรจะไปถามอีกฝ่ายมากกว่าอย่างไรก็ตามตนไม่อยากขอกล่าวอะไรถึงอีกฝ่ายเพราะไม่อยากเสี่ยงส่วนบุคคลอื่นที่หมิ่นประมาทตนก็คงห้ามไม่ได้ที่ผ่านมาตนโดนมาเยอะจนชินแล้วแซนกล่าว